เพลงนี้มาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันบ้างนะคะน้ำมันดีเซลลดทันทีเลยวันนี้เริ่มแล้วนะคะส่วนน้ำมันเบนซินอาจจะต้องรอปลายปีนี้ค่ะก็หลังจากพรรมเห็นชอบกับมาตรการในการที่จะลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลทำได้ทันทีนะครับ2บาท50สตางค์ต่อลิตร3เดือนตั้งแต่กันยายนาจนถึงสิ้นปีก่อนนี้เงินของกองทุนน้ำมันเนี่ยใช้เงินอุดหนุนดีเซลอยู่ประมาณลิตรละเกือบเกือบ9าบาทนะครับส่วนภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลปัจจุบันจัดเก็บอยู่5บาท99สสตางค์ต่อลิตร ถ้ามีผลปรับลดตามมติคอรม2บาท50ก็เท่ากับว่าจะลงมาเหลือเก็บอยู่3บาท67สตางค์ต่อลิตรจะทำให้มีเม็ดเงินเหลือจากการหักลบดังกล่าวประมาณ2บาทส2สงตางค์จำนวนเงินที่ว่านี้ก็จะถูกนำไปเป็นส่วนลดให้กับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศ2บาทที่เหลืออีก32สงตางค์ต่อลิตรจะถูกเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงครับเราไปดูตัวเลขกันว่าฐานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณนะ17กันยายนที่ผ่านมาณนะปัจจุบันนี้คือติดลบอยู่ที่ประมาณ6 1 0 0ืน 641ล้านบาทด้วยกันนะครับเป็นของน้ำมัน,นติดลบอยู่16,902ล้านบาทและเป็นของ LPG ติดลบอยู่44,739ล้านบาทการลดราคาน้ำมันดีเซลลงมา2บาทก็จะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในพื้นที่ของกรุงเทพและประิมณฑลอันแบบยังไม่ได้รวมภาษีบำรุงท้องที่วันนี้นะครับทั้ง B7 1> b 1 0 B20 จะลงไปอยู่ที่ลิตรละ29บาท94สตางค์นะครับดีเซลลดเลยนะคะต่ำกว่า30บาทต่อเลตลแต่ว่าน้ำมันเบนซินอาจจะต้องรอลุ้นกันไปก่อนแต่ว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอย่างคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะคะก็บอกว่าจะพยายามลดราคาน้ำมันเบนซินให้ได้นะคะ<ๆ>เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2567โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางค่ะก็จะมีการหารือกับทางกรมธุรกิจพลังงานแล้วก็กรมศุลกากรนะคะซึ่ง การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พบว่าปัญหาเรื่องของน้ํามันและไฟฟ้ามีความแตกต่างกันเพราะว่าทางไฟฟ้าเนี่ยเขามีคณะกรรมการดูแลโดยเฉพาะเรื่องนี้แต่ว่าน้ํามันไม่มีเราก็รัฐบาลไม่สามารถที่จะมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบดูแลในเรื่องของต้นทุนได้นะคะทีนี้คุณพีรพันธ์ก็ยืนยันว่าเรื่องของการลดราคาน้ํามันเบนซินก็น่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมพยายามที่จะทําให้โครงสร้างเนี่ยมีความถูกต้องมากขึ้นนะคะหลังจากมีการหารือกับผู้บริหารกรมศุลก,กากรเพื่อที่จะ ขอ,ขอข้อมูลนะคะในเรื่องของการนําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนภาษีต่างๆรวมไปถึงปริมาณการนําเข้าแต่ละปีทั้งน้ํามันดิบแล้วก็น้ํามันสําเร็จรูปนะคะเพื่อเอาไปดูโครงสร้างราคาพลังงานน้ํามันในประเทศด้วยเพื่อที่จะหวังลดภาระต้นทุนน้ามันให้แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็มีความคิดแล้วก็มีไอเดียที่จะ เปิดเสรีให้นําเข้าน้ํามันสําเร็จรูปได้นะคะก็โดยเฉพาะเนี่ยกลุ่มที่เขาเดือดร้อนคุณผู้ชมอย่างสมาคมรถบรรทุกเนี่ยเขาเดือดร้อนจากต้นทุนน้ามันก็อาจจะมีการเปิดทางให้นําเข้าน้ํามันสําเร็จรูปเองมาใช้ในกิจการของตัวเองเลยนะคะแต่ว่าจะต้องมีการลงทะเบียน กับทางกระทรวงพลังงานแล้วก็ขออนุญาตนําเข้าตามมาตรา7เจนะคะไม่ต้องรอซื้อจากผู้ประกอบการน้ํามันหรือว่าโรงกลั่นที่นําเข้าน้ํามันดิบแต่ว่าอันนี้อาจจะต้องแก้ไขกฎหมายดูแลทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมด้วยซึ่งทางกระทรวงพลังงานก็ได้รับข้อมูลทั้งหมดแล้วก็จะทํามาตรการลดราคาให้กับกลุ่มพิเศษอย่างเช่นกเกษตรกรภาคขนส่งเช่นเดียวกับกลุ่มประมงด้วยที่เขาใช้น้ํามันสีเขียวดีเซลนะคะต่ํากว่าราคาตลาดแล้วก็เตรียมสรุปมาตรการให้เร็วที่สุดค่ะ ไปดูอีกหนึ่งพลังงานกันหน่อยครับ NGV ล่าสุดราคาขยับขึ้นมาใกล้ๆแต่กิโลกรัมละ20บาทแล้วตอนนี้ผู้ประกอบการขนส่งที่ใช้กา๊าซธรรมชาติหรือว่า NGV ก็กําลังเดือดร้อนอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะรถบรรทุกล่าสุดทางคุณอภิชาติไพรุ่งเรืองประธานสาพานการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและก็คุณจิตตกรัพรเดชศึกประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเศราก็รวมตัวกับบรรดาผู้ประกอบการ64รายด้วยกันนะครับ ชี้แจงมาถึงความเดือดร้อนของบรรดาผู้ประกอบการเพราะว่าราคา NGB เนี่ยขยับขึ้นมานะครับหน้าสถานีบริการจากกิโลกร,รัมละ18บาท59มาเป็น19บาท59สาตางค์มันสวนทางกันนะครับเพราะว่าไฟฟ้าลงดีเซลลงนะครับก็เลยอยากขอความเป็นทรรจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องว่าเข้ามาช่วยดูแลหน่อยอยากให้ผู้ประกอบธุรกิจยังสามารถอยู่ได้ต่อไปนะครับก็จะส่งเรื่องผ่านไปถึง คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีผ่านทางสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยหวังว่านายกจะทราบถึงปัญหาของผู้ประกอบการขนส่งจากราคาก๊าซ NGV ที่ขยับไล่เรียงขึ้นมาครับจริงๆถ้าเกิดว่าเรามองย้อนกลับไปในปี2545คุณผู้ชมตอนนั้นคนฮิต เติมก๊ส NGV กันเยอะทีเดียวนะคะเพราะว่าตอนนั้นก๊ส NGV มันถูกค่ะอ,อยู่ที่8บาท50สต่างต่อกิโลกรัมในยุคที่น้ำมันดีเซลมันแพงมากๆนะคะทะลุลิตรละ45บาทก็เลยทำให้ p p t a แท็กซี่หรือว่ารถบรรทุกเนี่ยเขามาเติมก๊ส NGV เยอะนะคะแล้วก็ถือว่า NGV เป็นพลังงานทางเลือกให้กับกลุ่มเปราะบางด้วยจนทำให้สถานีเติมก๊ซ NGV ตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจำได้คุณผู้ชมจะเห็นภาพ รถบรรทุกรถแท็กซี่เนี่ยต่อคิวกันเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตอนเนี้ยขยับขึ้นมาอยู่ที่18บาท59สตางค์นะคะต่ออนกิโลกรัมและล่าสุดก็ยังมีการปรับขึ้นมา1บาทด้วยขึ้นมา19บาท59สตางค์ก็ถือว่าเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องหลายครั้งเราก็เดือดร้อนพอสมควรค่ะปัจจุบันดีเซลก็ลดราคาลงมาอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าเดี๋ยววันที่20คือวันนี้ราคาจะต่ำกว่า 30บาทแล้วเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่ใช้ NGV3000 ีสคันเหนื่อยแน่นอนครับในการที่จะประมูลแล้วก็แข่งขันเพราะว่าต้นทุนมันสู้กันไม่ได้แข่งขันกันลําบากมากนะครับราคาแกาส๊สที่สูงขึ้นตามที่มีเสียงวุ่ยวายตามมาก็คือว่ามันไม่เป็นไปตามที่ข้อตกลงเคยให้กันไวตั้งแต่ตอนที่เริ่มปรับราคาขายในระยะแรกๆก,ก็คือว่าราคาต่อกิโลกร,รัมจะไม่เกินกึ่งหนึ่งของราคาน้ํามันดีเซลต่อลิตรด้วยเหตุผลที่ว่ารถที่ใช้แกส๊สเขาต้องมีการบํารุงรักษา ที่ใช้เงินสูงกว่าน้ํามันดีเซลนะครับพอข้อตกลงเป็นแบบนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ตอนนั้นนะครับ คนหันไปใช้ NGV กันเพิ่มมากขึ้นแต่ตอนนี้สถานการณ์อย่างที่บอกมันเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งน่าจาับตามองนะครับทางผู้ประกอบการก็เลยมีคําแนะนําแบบนี้นะคะว่าอยากจะให้รัฐบาลน,นอกจากจะพิจารณาลดราคาน้ํามันเบนซินแล้วอยากจะให้ดูเรื่องของก๊าซ NGV ด้วยไหมเพราะว่าก๊าซ NGV มันขึ้นแรงนะคุณผู้ชมลองดูตัวเลขตั้งแต่ปี2545จาก8บาท50สตางค์ขยับขึ้นมาตอนนี้เกือบเกือบ20บาทและมีแนวโน้มด้วยคุณผู้ชมว่าเดือนธันวาคมปลายปีนี้นี่แหละน่าจะไปแตะ20บาท ต่างต่อกิโลกรัมค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ T n นช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ